นี่ก็เป็น description ของ CB1 CB2 ซึ่งจริงๆแล้วนี่ทุกเซลล์ทุกอวัยวะในร่างกายมีทั้ง CB1 และ CB2 เพียงแต่ density ต่างกันนะคะให้เราแยกเป็นว่าในระบบ CNS หรือระบบหายใจระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อระบบย่อยอาหารเนี่ยจะ CB1 เยอะหน่อยถ้าระบบพีกันทานก็ CB2 เยอะกว่าแต่มีทั้ง2 receptor นะคะไม่ว่าจะในตับม้าระบบ GI นะคะระบบไทมัสหรือเม็ดเลือดขาวจะมี CB2 เยอะแต่มี CB1 ด้วยนะคะกระจายทั่วไปในสมองยกเว้นในศูนย์การเต้นของหัวใจและศูนย์การหายใจนี่คือจุดซึ่งเราเก็บไว้ในมุมที่เป็นประโยชน์ว่าไม่กดคนให้จุดหายใจนะคะและคนที่ใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นปกติผู้ป่วยพวกนี้เขาจะใช้พอดีที่คุณหมอสั่งงั้นเมื่อเรา prescription ที่ถูกต้องเรามีการแนะนำในกัญชาที่ถูกต้องแพทย์จะไม่ต้องห่วงเรื่อง overdose แค่เซ overdose มหาเฉลี่ยคือพวกใช้ cream recreation ใช้เยอะเพื่อให้เมาสบายเพลินและเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังซึ่งในประเทศไทยนั้นเราอนุญาตเฉพาะ medical cannabis นะคะเพราะโอกาสในเรื่องของ safety เนี่ยสูงกว่ามากรีเซปเตอร์อื่นๆไม่เฉพาะแคนนาบินอลรีเซปเตอร์นะคะในร่างกายซึ่งนี่คือเหตุผลว่าเราเอากัญชามาใช้โดปามีนรีเซปเตอร์ช่วยรักษากลุ่มพาร์กินสันโอเปียดรีเซปเตอร์ช่วยในเรื่องของเคสเพนอัลเชนเนลรีเซปเตอร์ช่วยในกลุ่มของคอนวอลชั่นในเซโรโทนินรีเซปเตอร์ช่วยในดิเพรสชันและ GPR HAHA รีเซปเตอร์ใช้ในกลุ่มแคนเซอร์อีกอย่างหนึ่งที่มาช่วยนี่ทรานเอฟเฟกต์เมื่อกี้พูดถึงว่านอกจากในตัวแคนนาบินอยด์และในเทอร์พีคอมเพลว์ที่มาช่วยกันรักษาผู้ป่วยของเราแล้วเนี่ยเอทรเอฟเฟกต์ในเชิงของแพทย์แผนไทยนั้นมียาสมุนไพรอีกหลายตัวมาช่วยรักษาด้วยในสูตรแผนไทยมักจะมีพริกไทยมีขิงมีคัดเค้าเพราะว่ากัญชานั้นไปออกฤทธิ์ที่ฮิปโปแคมปัสบางครั้งทำให้เย็นกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นยาไทยเนี่ยก็จะมีความภูมิปัญญาแต่โบราณจะมียาร้อนช่วยเช่นพริกไทยดีปลีแล้วก็ขิงที่เรียกว่าตรีกกฎผสมเป็นเบสเสมอนอกจากนั้นจะมีพวกเทียนดำเทียนขาวหรือโกลด์ต่างๆนะคะอยู่ในสูตรแต่ละอย่างทั้งที่อ่านเนี่ยพวกนี้เป็นทรานเอฟเฟกต์เช่นกันคือทำให้ฤทธิ์ของกัญชากลมกล่อมขึ้นและกัญชาไม่เยอะมากนะนะคะไม่เยอะจนเกิดไซด์เอฟเฟกต์ในปริมาณที่เรากลัวนะคะและกัญชาไทยส่วนใหญ่ใช้ใบกัญชาซึ่ง THC ประมาณ 1% ถ้าในดอกแก่อย่างฝรั่งใช้ประมาณ 10% ขึ้นไปนะคะแต่ในใบประมาณ 1% หรือใช้กัญชาทั้ง5คำว่ากัญชาทั้ง5หมายถึงดอกยอดใบกิ่งรากและลำต้นนะคะกัญชาทั้ง5จะยิ่งTC, TCB, CB ต่างๆจะมีครบ CB จะด้วยก็จะมีครบเพราะฉะนั้นความเข้มข้นจะไม่มากเลยพอผสมผสานอยู่ในสูตรยาต่างๆเช่นสุขสยามีประมาณ 15% นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราห่วงว่าจะมีผลข้างเคียงที่โอโดซึ่งปากเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากมาก